อิงเปิดงานมหกรรมหนังสือหนุนการอ่านลุยดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยโตก้าวกระโดดอิงเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28หนุนการอ่านเต็มที่ย้ำพร้อมตั้ง THACCA ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยโตแบบก้าวกระโดดเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่12ตุลาคม2566ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพท.และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชอฟพาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28บุ๊กเอ็กโปไทยแลนด์2023โดยมีนายสุวิทย์รุ่งวัฒนไพบูลย์นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBAT คณะกรรมการสมาคมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากสำนักพิมพ์ชั้นนำเข้าร่วมนางสาวแพทองธารกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาที่แห่งนี้อีกครั้งเมื่อปีที่แล้วตนมาที่นี่ผ่านมาเพียงหนึ่งปีรู้สึกว่างานหนังสือยิ่งใหญ่ขึ้นมีคนให้ความสนใจมากขึ้นนับว่าเป็นสิ่งไม่ยากเลยที่จะผลักดันงานหนังสือนี้ให้ดังในระดับโลกซึ่งการอ่านหนังสือเป็นต้นทางแห่งความคิดสร้างสรรค์หลายด้านทั้งการทำหนังสือการเขียนเพลงหรือการเขียนบทหนังนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าขณะที่ในประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำซอฟต์พาวเวอร์มีการจัดมหกรรมหนังสือมีมูลค่ามากกว่ามหกรรมหนังซีรีส์หรือเพลงรวมกันอีกคนไม่เชื่อว่ามหกรรมหนังสือจะสร้างเงินหมุนเวียนในประเทศและทั่วโลกมากขนาดนี้นางสาวแพทองธารกล่าวว่าฉะนั้นตนจึงสนับสนุนการอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ในอนาคตถ้าจัดตั้ง THACCA Thailand Creative Content Agency ที่จะดูแลซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นระบบได้สมบูรณ์แบบก็จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆก็จะไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือเท่านั้นในอนาคตความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่ได้มาจากหนังสือจะไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่จะเกิดขึ้นมากมายในอุตสาหกรรมต่างๆโดยมีหนังสือเป็นพื้นฐานจุดเริ่มต้นจึงขอรณรงค์ให้ทุกคนได้ให้ของขวัญเป็นหนังสือมอบให้กันและกันมอบให้คนที่เรารักมอบให้กับคนที่เราหวังดีหรือมอบเพื่อแทนคำขอบคุณต่างๆจากคนที่เราได้พบเจอทุกวันหนังสือราคาไม่ได้สูงมากจนเกินไปสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนถ้าเราเก็บได้อย่างดีหนังสือจะมีค่าไปอีกหลายสิบปีเป็นของขวัญที่ให้แล้วอยู่คงทนและอยู่ในใจให้กับคนที่รักไปนานแสนนานนางสาวแพทองธารกล่าวจากนั้นนางสาวแพทองธารได้เดินเยี่ยมชมบูธหนังสือต่างๆรวมถึงบูธของสำนักพิมพ์มติชนด้วยโดยมีนายวรศักดิ์ประยูรสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทงานดีจำกัดและนายนฤทธิ์เสกธีระบรรณาธิการกองบก.ติชนให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนางสาวแพทองธารด้วยจากนั้นนางสาวแพทองธารได้เดินแวะซื้อหนังสือพร้อมกับของเล่นไปฝากน้องทิธารบุตรสาวทั้งนี้มีบรรดาผู้มาที่เลือกซื้อหนังสือต่างขอถ่ายภาพร่วมกับนางสาวแพทองธารเป็นจำนวนมากผบ.ทร.นำกำลังพลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9ผบ.ทร.นำกำลังพลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9พร้อมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่กองบัญชาการกองทัพเรือบก.ทร.ได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันนวมินทร.มหาราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือส
ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณรจำนวน89รูปพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณรโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจำนวน50รูปวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจำนวน20รูปและวัดชิโนรสารามวรวิหารจำนวน19รูปรวมทั้งสิ้นจำนวน89รูปณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือโดยมีนางกีรตาพันเอี่ยมนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือได้นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยาร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยมีพระพรหมวัชรเมธีสมเกียรติโกวิโทเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลต่อพระศพนิกรชาวไทยกองทัพเรือนับเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชดำริให้กองทัพเรือสร้างเรือยนต์รักษาฝั่งไว้ใช้ได้เองโดยไม่ต้องจัดหาจากต่างประเทศซึ่งในปีพ.ศ. 2510กรมอู่ทหารเรือสามารถสร้างเรือยนต์รักษาฝั่งได้จำนวน1ลำคือเรือต่อ 0.91 โดยพระองค์ได้พระราชทานคำแนะนำในการสร้างเรื่อยมาจนกระทั่งการต่อเรือเสร็จสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้พระองค์ได้มีพระราชดำรัสที่สำคัญตอนหนึ่งว่าบรรดาเรือรบที่ใช้ในราชการเป็นเรือที่สั่งทำจากต่างประเทศการที่ราชการกองทัพเรือสามารถเริ่มการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งขึ้นใช้ในราชการได้เช่นนี้จึงควรเป็นที่น่ายินดีและน่าสนับสนุนอย่างยิ่งนับว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าของกองทัพเรือแม่แทบบ้ารายชื่อคนตายมีลูกชายด้วยตกบ่ายช็อกซ้ำลูกชายโทรมาหาแม่แทบบ้าเช้ามารู้ข่าวร้ายรายชื่อคนตายมีลูกชายด้วยพอตกบ่ายช็อกซ้ำลูกชายวิดีโอคอลมาหาบอกแม่ผมยังไม่ตายทำเอาปรับอารมณ์ไม่ทันเมื่อวันที่12ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแรงงานไทยชาวจังหวัดอุดรธานีในอิสราเอลล่าสุดเสียชีวิตแล้ว7รายถูกจับเป็นตัวประกัน3รายหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนายสมรักสุโพคามหรือกอเอลอายุ27ปีชาวบ้านน้ำเที่ยงหมู่9ตำบลอุ่มจานอาจารย์ประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีโดยทางรองผู้ว่าราชการอุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวและแจ้งสิทธิในการช่วยเหลือแก่นายชูพาพรมพฤกษ์อายุ74ปีและนางปราณีเทพภูบาลอายุ61ปีผู้เป็นพ่อและแม่ซึ่งเมื่อรู้ข่าวลูกชายก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้แทบขาดใจนายสมรักหนึ่งในแรงงานไทยซึ่งมีรายชื่อผู้เสียชีวิตที่ทางจอกอุดรธานีแจ้งรายชื่อมาแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายนายสมรักได้วิดีโอคอลมาหาแม่พร้อมกับหัวเราะแล้วบอกว่าผมยังไม่ตายนะแม่ซึ่งแม่ก็ตกใจนึกว่าผีลูกชายโทรมาหา
แต่ดีใจอย่างมากทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ในเวลาเดียวกันนายชูเปิดเผยว่าลูกชายไปทำงานที่อิสราเอลได้2ปีกว่าแล้วที่ไปเพราะฐานะทางบ้านไม่ดีเมื่อวานช่วงเช้าตนและภรรยาตกใจมากที่เจ้าหน้าที่มาแจ้งข่าวร้ายว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วคนเป็นพ่อและแม่ตกใจทำอะไรไม่ถูกโดยเฉพาะแม่ได้แต่ร้องไห้เพราะลูกชายไปทำงานยังไม่ทันเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวกลับต้องมาเสียชีวิตตนและภรรยาก็กำลังจะเตรียมงานศพเพื่อรอศพลูกชายแล้วแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายลูกชายโทรกลับมาคนเป็นพ่อและแม่แทบช็อกซึ่งลูกชายไปหลบอยู่กับนายจ้างพร้อมเพื่อนแรงงานไทย10คนและออกจากพื้นที่สีแดงแล้วทั้งพ่อและแม่ก็โล่งอกที่รู้ว่าลูกชายยังไม่ตายความตั้งใจของพ่อและแม่คืออยากให้ลูกชายกลับมาเพราะดูสงครามจะยืดเยื้อเห็นข่าวลูกชายตายแล้วความคิดฮอดของแม่ที่คิดฮอดลูกมันลำบากใจแท้เด้อลูกเอ้ยไปทำงานไม่ได้บ้านไม่ได้รถไม่ได้เรือก็ไม่เป็นไรขอให้คนไม่ตายแล้วกันนะลูกกลับมาอยู่บ้านเราดีกว่านางปราณีกล่าวทั้งน้ำตาThank you.